สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่ร้านข้าวแกงเวียดนามนะครับพามาดูวิธีการพากแบบเวียดนามนะฮะเนี่ยเป็นหนังอเมริกันนะครับแต่ว่าเขาใช้วิธีแทนที่จะพากแบบพากเสียงคนแต่ว่ามีเสียงคนคนเดียวเนี่ยพากหมดทั้งเรื่องเลยเป็นทางเวียดนามเหนือจะมีอย่างนี้เยอะป้าเขายืนบังนะทางเวียดนามเหนือจะมีอย่างนี้เยอะนะพี่ป้าก็จะขอมือบนตู้เย็นนะฮะก็รอข้าวอยู่นะที่เวียดนามก็จะมีแบบนี้เยอะครับก็คือหนังเนี่ยไม่ได้พากย์เป็นทีมนะแต่ว่าจะมีคนเดียวแล้วพากย์ทุกเสียงพากย์ทุกคนเลยนะครับเสียงผู้หญิงคนนี้ก็จะพากย์คนนี้พอกล้องเปลี่ยนไปที่คนหนึ่งเขาก็จะพากย์อีกคนก็จะพูดก็พูดด้วยเสียงผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะครับเป็นวิธีพากย์แบบโบราณมากเลยครับเนี่ยสุดยอดมากครับถ้าเกิดใครไม่เคยมาแล้วเขาเปิดเสียงต้นฉบับเบาๆแทรกไปด้วยนะเนี่ยกี่คนพูดเนี่ยป้าคนเดียวเขาก็จะพูดหมดเลยนะก็เป็นวิธีการพากย์แบบเวียดนามครับมาฝากกันเผื่อใครไม่เคยเจอนะครับมาเห็นงงว่าคนเวียดนามเขาดูทีวีอะไรอยู่นะรอกับข้าวครับหิวเทพริกป่นมารอเรียบร้อยแล้วครับพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกัน